สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมนัดประเดิมสนามในรายการอาเซียนกลางปี2019ที่ทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์25-18ต่อ25-14ต่อ 14, และก็25-22ต่อ 22. หลังจากจบเกมนัดนี้แฟนๆชาวเวียดนามเขาจะมีมุมมองหลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกนั้นได้มากล่าวว่าทีมชาติเวียดนามเล่นกันได้อย่างเซตที่3นั้นเยี่ยมเลยแต่ว่าระดับการเล่นของไทยก็ยังสูงกว่าเวียดนามมากซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเวียดนามนั้นเต็มไปด้วยผู้เล่นดาวรุ่งในขณะที่ทีมชาติไทยเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่เล่นในระดับโลกแล้ว ส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่าไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้มีความอ่อนแอเลยส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี้ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดประชันครัว่าขอบคุณรายการอย่างวีทีวีครัที่ทำให้รูปทรงการเล่นของเรายัางคงมั่นคงมามากกว่า12ปีในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มองว่าทีมชาติไทยเล่นกับเวียดนามคงไม่ได้ใช้พลังอย่างเต็มที่แต่เวียดนามกลับเล่นกันด้วยสภาพจิตใจที่ต่ำ เล่นกันช้าด้วยแทคกิกที่ฝั่งตรงข้ามสามารถอ่านพวกเขาได้หมดเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มองว่าไทยยังไม่ได้ใช้ความสามารถทั้งหมดของพวกเขาได้ซ้ําส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ให้กําลังใจทีมชาติของตัวเองครับว่าทั้งทีมได้พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วมันโอเคในเกมหน้าพยายามให้ดีขึ้นส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นว่าระดับของเรายังคงอยู่ห่างไกลาจากไทย ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวว่าไปเข้านอนแล้วก็ฝันกันเอาเถอะว่าเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ตำหนิผู้เล่นบางคนของทีมชาติเวียดนามว่าคิมทานขี้เกียจมากและก็ช้าแตกต่างจากผู้เล่นเวียดนามคนอื่นๆส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผู้เล่นคนนี้อีกว่าเธอไม่สามารถแม้กระทั่งจะทำคะแนนได้ด้วยซ้ำในขณะที่ท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่า ในการ,รเผชิญหน้ากับทีมที่แข็งแกร่งอย่างทีมชาติไทยการที่เราแพ้มันง่ายที่จะเข้าใจแต่สิ่งที่สำคัญมันคือการเจอกับทีมชาติอินโดและกับฟิลิปปินส์ซึ่งท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่ามันถูกต้องเลยทำไมพวกคุณถึงตำหนิสาวๆของเรากันมากนะักส่วนท่านต่อมานั้นมีมุมมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวเซตที่ดีกว่านี้แต่ก็ชื่นชมกับความมุ่งมั่นของสาวๆที่สู้กันได้ดีมาก การป้องกันทำกันได้ค่อนข้างดีเลยเกมรูปก็เฉียบคมขึ้นแต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกมากหวังว่าทีมของเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีในเกมที่เหลือส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยยังคงแข็งแกร่งกว่าในตอนนี้เรายังคงมีอีกหลายก้าวที่จะต้องไล่ตามการผ่านบอลสอของไทยนั้นดีมากและออดอุมาก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของเธอส่วนความคิดีห็นต่อมานี้ได้มาตัดพอ้อกรบว่า สมาพันธ์วอลเลย์บอลของเวียดนามยังคงเป็นแบบนี้ทีมชาติของเราก็คงจะสามารถเล่นได้แค่นี้แหละส่วนท่านต่อมาก็ได้มาบอกเล่าความรู้สึกถึงผลการแข่งขันในแมชนี้ว่าน่าเบื่อมากฉันเห็นผลการแข่งขันแล้วต้องปิดทีวีเลยส่วนท่านต่อมานี้ได้มากล่าวด้วยความกังวลใจกระว่าระยะห่างระหว่างเรากับไทยมันดูจะห่างไกลเพิ่มมากขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียได้ขยับเข้าใกล้มามากขึ้นมากขึ้น ส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าเราขาดดินทุยเราจึงพ่ายแพ้แต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าให้เรามี10ดินทุยเราก็ไม่สามารถเอาชนะไทยได้รอกส่วนความคิดเห็นต่อมาก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้มองว่าไทยยังไม่ได้ใช้ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยซ้ำแต่ว่าในเซตที่สนั้นเวียดนามเองก็ได้พยายามกันอย่างมาก ส่วนท่านต่อมานั้นได้มากล่าวว่าเราจะชนะได้อย่างไรเมื่อไม่รู้วิธีที่จะเอาชนะพวกเขามันเป็นเวลาที่ยาวนานซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถ้าคุณไม่รู้ก็แสดงว่าคุณยอมรับในความอ่อนแอของทีมชาติเวียดนามและต้องการให้ทีมชาติเวียดนามนั้นอยู่ข้างหลังไทยไปตลอดการอย่างนั้นเหรอส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงทีมชาติไทยว่า พวกเขาเจอจีนเซอร์เบียรหรืออิตาลียังคงทำแต้มได้ถึง20และได้1หรือ2เซตเป็นปกติส่วนท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่ามันเป็นผลการแข่งขันอย่างที่คาดเดาเอาไว้บอลแรกของเรามันอ่อนแอทำให้บอลสไม่สามารถทำอะไรได้แต่ว่าเซตที่3เราก็เล่นกันได้ดีขึ้นมาก ส่วนท่านต่อมาก็ได้กล่าวว่ามันทำนายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเวียดนามจะพ่ายแพ้จึงน่าจะเก็บความแข็งแกร่งของผู้เล่นตัวหลักไว้ในเกมหน้าเช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มองว่ามันไม่ใช่ผลการแข่งขันที่เกินคาดนี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเป็นประเพณีมาหลายปีแล้วส่วนท่านต่อมานี่มองว่าเราต้องการอีกสักคนที่เล่นได้ยังบิ๊กทุยแล้วเราจะสามารถเอาชนะไทยได้สักหนึ่งเซต ส่วนท่านต่อมานี่ก็มองความแตกต่างระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามว่าคงอีกนานกว่าที่เราจะไล่าตามพวกเขาได้ทันส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เชิงตัดเพาะว่าเมื่อไหร่นะที่เราจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ส่วนท่านต่อมานี่ได้คอมเมนต์ว่าไทยเล่นกันแค่70%เท่านั้นเองบอลสองของเวียดนามนั้นน่าเบือ่อ ส่วนความคิดเห็นต่อมานี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มาคอมเมนต์แนวประชดประชันว่าฉันหวังว่าจะมีชีวิตถึงวัยทองเพื่อที่จะได้เห็นทีมของเราเอาชนะทีมชาติไทยส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ว่าผู้เล่นเวียดนามก็ช่วยออนอุมาทำแต้มไปสองสามลูกด้วยนะในเกมนี้เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าในตอนจบของเซตที่3เราก็ได้ทำให้แน่ใจด้วยว่าออดอุมาจะมีความสุขมาก ส่วนท่านต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมแล้วว่าออนอุมาเนี่ยโคตรเก่งเลยในขณะที่ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าทุกๆครั้งที่ออนอุมาเล่นมันจะมีแต้มเ ส่วนท่านต่อมานี่ได้มองว่าดูทีมชาติไทยเล่นแล้วเหมือนเดินเล่นกันอยู่บนถนนไม่ได้เล่นกันอย่างดีที่สุดเวียดนามนั้นตำแหน่ง b ีหนึ่งยังคงแย่สภาพจิตใจก็ไม่ดีโดยเฉพาะการเล่นร่วมกันที่ช้าจนเกินไปทำให้ถูกอ่านความคิดได้หมดส่วนชาเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มากล่าวว่า ในแมชนี้คนที่แย่ที่สุดนั้นคือโค้ชมันดูเหมือนว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะฝึกซ้อมผู้เล่นแท็คติกที่เขาใช้มีแค่การเปลี่ยนตัวเซตไปมาแต่ไม่ได้ให้วิธีที่จะทำลายคู่แข่งส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มากล่าวแบบโปรงๆแล้วว่าระดับของทั้งสองทีมนั้นมันเทียบกันไม่ได้ดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่จะคอมเมนต์เลยซึ่งจากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวถึงทีมชาติไทยของเราว่า นั่นมันยูสี่สิบนะในขณะที่ทีมชาติเป็นนามของเรายังคงเด็กมากและก็สวยงามส่วนท่านต่อมานีได้มองว่าเวียดนามควรที่จะใช้โคช้ชชาวญี่ปุ่นในปี2020ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ตำหนิว่าโค้ชเคียชไม่รู้วิธีที่จะฝึกการเล่นบอลแรกแต่จากตรงนี้ท่านต่อมาก็ได้มากล่าวว่าแม้ว่าบอลแรกจะดีแต่ว่าตัวเซตก็ยังคงผ่านบอลได้ช้าและก็สูงมาก เช่นเดียวกับท่านต่อมาที่ก็มองด้วยว่าตัวเซตของเรายัางคงอ่อนแอมากส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เรียกร้องว่าได้โปรดอย่าปล่อยให้มิสหอยลงมาเซตส่วนชาวเวียดนามท่านต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเราสู้กันอย่างกับไก่ท่ามกลางสายฝนดูหน้าแต่ละคนแล้วเหมือนกับเปลือกกับชีวิตทูหอยนั้นตั้งแต่อายุ19จนมาถึงตอนนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่สามารถทำได้ดีขึ้น ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาบ่นอีกว่าไม่อยากจะดูอีกแล้วดูตัวเซตแล้วทำให้เสียกำลังใจมากกว่าสิ่งไหนเลยเป็นมือเซตที่แย่ส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกว่าไม่เคยดูเกมไหนเลยที่น่าเบื่อเท่ากับเกมนี้ในขณะที่ท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความกังวลใจครับว่าฉันเกรงว่าทีมชาติเวียดนามจะแพ้กับทีมชาติอินโดนีเซียแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์ด้วย ส่วนชาเวียดนามท่านต่อมานี่ได้มีมุมมองต่อการแข่งขันกันในแมชนี้ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเล่นกันระหว่างเด็กมัธยมที่ต่อสู้กับเด็กประถมเลยซึ่งท่านต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าไทยนั้นแข็งแกร่งมากและเราเองก็อ่อนแอส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าไทยนั้นเคยเอาชนะอเมริกาแล้วเวียดนามจะสามารถชนะได้ไหม ในขณะที่ท่านถัดมาได้มาคอมเมนต์เชิงเปรียบเปลยครับ้าไทยเล่นเหมือนแมวไล่จับหนูที่สามารถทำลายเกมรับของเราได้ตลอดเวลายามที่พวกเขาต้องการเราจะเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างจริงจังในการฝึกซ้อมส่วนท่านต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองว่าไทยเปลี่ยนผู้เล่นทุกๆ1เซตทำให้ได้รู้ได้ว่าพวกเขาไม่ได้เล่นอย่างดีที่สุด มาที่ความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามท่านสุดท้ายที่เขาได้มากล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้อีกว่าแล้วปลื้มจิตเองก็นั่งอยู่ข้างนอกสนามอีกด้วยครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองบางส่วนจากแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมกับทีมชาติไทยในรายการอาเซียนกลางปี2019ที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ